มาเริ่มต้นการกรณีเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่เข้าทําการปิดล้อมตรวจค้นแหล่งหลบซ่อนตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วเกิดการประทะก,กันนะครับทำให้คนร้ายนั้นเสียชีวิตไป2คนโดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับย้อนกลับไปนะครับภาพจากเมื่อวานนี้นะครับ เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นแหล่งหลบซ่อนตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับแล้วก็เกิดการประทะกันโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตไป2คนนะครับทราบชื่อคือนายอูเซงเจ๊มิงนะครับอายุ30ปีเป็นสมาชิกระดับปฏิบัติการนะครับมีหมายปอวิอาญาจำนวนหนึ่งหมายและนายมูฮัมหมัดซาเกียรีนสาแมนะครับอายุ27ปี เป็นสมาชิกระดับปฏิบัติการนะครับมีหมายปาวิอาญาจำนวน2หมายนะครับโดยทั้ง2คนเนี่ยนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ยิงพระสงฆ์เสียชีวิตภายในวัดร,รัตนานุภาพเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้ามืดเนี่ยนะฮะประมาณตีสี่เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบแหล่งพักพิงหลบซ่อนตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอีกครั้งนะครับบริเวณพื้นที่ป่าเทือกเขาช้างเผือกนะครับที่บ้านไอลาคอหมูห่5ตําบลช้างเผือกอ,เอาเภอเจนะของนาราธิวาสนะครับ ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นย้ำนะครับเ,เรื่องของจุดตรวจจุดสกัดต่างๆฐานปฏิบัติการต่างๆทุกพื้นที่ให้มีความพร้อมทั้งกําลังพลอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆรวมถึงซักซ้อมยุทธวิธีในการปฏิบัตินะครับเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถตอบโต้กับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดสถานการณ์ขึ้นมาหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุยิงปะทะกันที่นราธิวาส ขณะที่เรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตตัวเมืองของยะลานะครับยังเป็นไปอย่างเข้มข้นเจ้าหน้าที่3ฝ่ายประจําด่านตรวจทําการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยรวมถึงอาวุธปืนวัตถุระเบิดต่างๆรวมทั้งบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคงด้วยนะครับเพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในเขตเมืองของจังหวัดยะลาได้ครับ